เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อกันในข้อที่13นะครับเรามีรูปห้าเหลี่ยม ABCDE โดยที่มี AB ยาวเท่ากับ A หน่วยนะครับ BC ยาว B หน่วย CD ยาว C หน่วย DE ยาวเท่ากับ10หน่วยแล้วก็มี EA ยาวเท่ากับ10หน่วยเช่นเดียวกันถ้าวงกลม O แนบในรูปห้าเหลี่ยมรูปนี้นะครับและสัมผัสกับด้าน AB ที่จุด P โจทย์ถามว่า AP จะมีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ครับช้อย A ตอบว่าเป็น A บวก B บวก C ส่วนด้วย2 B boy คือ A บวก B ลบ C ส่วน2C cat คือ A ลบ B บวก C cat ส่วน2 D dog นะครับ A ลบ B ลบ C ส่วน2แนวคิดในการทำโจทย์นะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะลองวาดรูปห้าเหลี่ยมสักรูปหนึ่งก่อนนะครับจริงๆข้อนี้ไม่ยากเลยเรามี A นะครับเรามี B C D E นะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมโดยที่มี AB ยาวเท่ากับ A หน่วยนะครับ BC ยาวเท่ากับ B หน่วย CD ยาวเท่ากับ C หน่วยนะครับ DE ยาว D ยาวเท่ากับ10หน่วยโจทย์บอกมาความยาวคือ10หน่วย AE ก็ยาวเท่ากับ10หน่วยเช่นเดียวกันโอเคนะครับทีนี้รูปห้าเหลี่ยมรูปนี้พิเศษหน่อยตรงที่มันมีวงกลมแนบไหนได้นะครับมีวงกลมที่แนบไหนได้พี่ก็วาดเลยนะครับวาดอาจจะวาดไม่ได้แบบเป๊ะมากนะครับพอให้เห็นว่ามีวงกลมแนบไหนแนบไหนคือมันต้องสัมผัสทุกด้านนั่นเองโจทย์บอกว่าสัมผัสด้าน AB ที่จุด P นะครับสัมผัสด้าน AB ที่จุด P ถามว่า AB AP ตรงนี้ยาวเท่ากับเท่าใดนะครับตอบในรูปของ ABC เห็นเนาะแนวคิดที่เราจะใช้นะครับแนวคิดเดียวสำหรับในโจทย์ข้อนี้ก็คือถ้าเรามีวงกลมนะครับถ้าเรามีวงกลมตรงนี้คือเส้นสัมผัสนะครับสมมุติว่าตรงนี้คือชื่อว่าจุด P อันนี้ PA กับ PB แล้วกันเนาะนะครับเส้นสัมผัสจุดใดๆนะครับลากไปยังจุดสัมผัสตรงนี้เนี่ยจริงๆมันคือต้องเส้นสัมผัสเนาะนะครับ PA มันต้องยาวเท่ากับ PB นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นที่สมบูรณ์ในเรื่องของเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสของวงกลมตรงนี้เนี่ยต้องยาวเท่ากันโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความยาวของจากจุด A ไปยังจุด Pจับจุด A ไปยังจุดที่มันสัมผัสกับวงกลมตรงนี้ก็ต้องยาวเท่ากันสมมุติว่าให้ AP ยาวเท่ากับ X แล้วกันนะครับสมมุติให้ AP ยาวเท่ากับ X หน่วยก็จะได้ว่าอะไรครับจาก A ไปยังจุดสัมผัสตรงนี้ก็ต้องยาว X หน่วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับตรงนี้น่าจะพอเก็ทนะครับเพราะว่าอาศัยในเรื่องของชื่อสิบบทในเรื่องของวงกลมตรงนี้ทีนี้พอตรงนี้ x หน่วยนะครับทั้งหมด AE ยาว10หน่วยเพราะฉะนั้น AE จาก E ไปยังจุดสัมผัสตรงนี้ก็จะเหลือความยาวเท่ากับ10ลบ x หน่วยถูกไหมครับเพราะมันต้องบวกกันได้เท่ากับ10หน่วยพอดีทีนี้เราก็ไล่ต่อกันมาเป็นลูกโซ่นะครับตรงนี้10ลบ x ตรงนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ10ลบ x หน่วย10ลบ x หน่วยแต่ทั้งหมดยาว10หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นความยาวตรงนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ x หน่วยเนี่ยเราก็ไล่ไปนะครับตรงนี้ก็คือ x เช่นเดียวกันทีนี้พอมาถึงตัวแปรนะครับก็คล้ายๆเดิมเลยทั้งหมดนี้ยาว A ตรงนี้ยาว X เพราะนั้น BP ก็ต้องยาวเท่ากับ A ลบ X หน่วยนะครับ BP ตรงนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ A ลบ X หน่วยถูกไหมครับพอ BP ยาวเท่ากับ A ลบ X หน่วยนะครับ B ไปยังจุดสัมผัสตรงนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ A ลบ X หน่วยเหมือนกันครับตรงนี้ทั้งหมดยาว C ครับตรงนี้ไปแล้ว X หน่วยตรงนี้ C ไปยังจุดสัมผัสก็ต้องยาว C ลบ X หน่วยC ไปยังจุดสัมผัสนะครับก็ต้องยาวเท่ากับ C ลบ X หน่วยทีนี้ตัวแปรที่สำคัญนะครับสุดท้ายได้ออกมาเป็นสมการหนึ่งก็คือสมการของเส้นส่วนของเส้นตรง BC หรือด้าน BC นะครับสังเกตว่าด้าน BC ตรงนี้เนี่ยมีความยาวเท่ากับ B boy ถูกไหมครับความยาวทั้งหมดคือ B boy ซึ่งมันเกิดจาก A ลบ X กับ C ลบ X มาบวกกันพอดีนะครับเท่ากับ A ลบ X บวกอยู่กับ C ลบ Xทีนี้ตอนนี้เราได้ความสัมพันธ์ในเชิงของ BAX 4นะครับคือ ABC และก็จุดแปร X เรียบร้อยโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการค่าของ X โหแบบนี้ง่ายเลยนะครับไม่ยากแล้วก็จะได้ฝั่งซ้ายมือคือ B boy ฝั่งขวามือก็คือ A บวก C cat นะครับลบอยู่กับ 2X
พี่ต้องการ x ใช่ไหมครับพี่ก็ย้ายลบ 2x ไปบวกฝั่งซ้ายมือย้าย b boy มาลบฝั่งขวามือนะครับกลายเป็น a ลบ b boy บวก c cat นั่นคือนะครับสุดท้ายละแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า ap ตรงนี้นะครับยาวเท่ากับ x หน่วยซึ่ง x หน่วยก็ยาวเท่ากับ a ลบ b boy ลบ c cat ส่วนด้วย2เพราะนั้นคำตอบก็คือ a ลบ b ตรงนี้เป็นบวกนะครับ a ลบ b บวก c cat ส่วน2หน่วยนั่นเองโอเคนะครับตรงกับช้อยข้อ4คัดเลยนะครับตรงกับช้อยข้อ4คัดเลยสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปห้าเหลี่ยม ABCD dog แล้วก็ E นะครับตรงนี้เรามี AB ยาวเท่ากับ A หน่วย BC ยาว B หน่วย CD ยาว C คัดหน่วย DE ยาว10แล้วก็ EA ยาว10นะครับถามว่าถ้าเกิดว่า P เป็นจุดสัมผัสกับวงกลมที่แนบในห้าเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเป็นจุดที่สัมผัสกับด้าน ABแล้วความยาว AP จะยาวเท่ากับเท่าไหร่นะครับแนวคิดของเราก็คืออาศัยคอนเซปต์ในเรื่องของเส้นสัมผัสของวงกลมตรงนี้ต้องยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่สมมุติให้ AP ยาว X หน่วยนะครับ A ไปยังจุดสัมผัสของวงกลมก็ต้องยาว X หน่วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับ AE ยาว10เพราะนั้นตรงนี้ต้องยาว10ลบ X 10ลบ X ตรงนี้ก็ต้องยาว10ลบ X ตรงนี้ยาว X ตรงนี้ยาว X 4ลบ X นะครับ4ลบ X A ลบ X A ลบ Xมันเป็นการไล่ต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรยากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องสังเกตนิดนึงนะครับความสัมพันธ์ของตัวแปรคือตัวแปร b นะครับ b คือความยาวทั้งหมดมีความยาวเท่ากับ a ลบ x บวกอยู่กับ c ลบ x ก็จะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า 2x เท่ากับ a ลบ b บวก c หรือได้ความยาว ap เท่ากับ a ลบ b บวก c ส่วนด้วย2หน่วยนะครับตรงกับช้อยข้อ c cat นั่นเองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ